ด้านสาวมั่นปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ที่ยังไม่เคยชิมลางงานภาพยนตร์มาก่อนก็เผยกับนายเดอะเทนว่ามีค่ายหนังยื่นบทมาให้เธอพิจารณาตลอดค่ะแต่น่าเสียดายที่ยังไม่มีคิวว่างสักทีค่ะตอนนี้หนูเทคิวให้ละครก็หมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่แบบมีโอกาสไปในส่วนของหนังเชื่อว่าถ้าวันนึงเรายังอยู่ในความรักตรงนี้ค่ะก็ต้องมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนเก่งๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้รีบร้อนอะไร